ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับพุทธชัยมงคลคาถาหรือที่คนไทยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าพาหุงมหากาเพราะขึ้นต้นว่าพาหุงสหัสสมภินิมเป็นพระคาถาที่แสดงถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในเวอร์ชันนี้นะคะเป็นบทสวดโดยชาวอินเดียเพราะฉะนั้นซุ้มเสียงสำเนียงต่างๆก็อาจจะเป็นแบบอินเดียที่ไม่คุ้นหูนะคะไม่เหมือนกับที่เราเคยฟังพระไทยสวดแล้วก็ค่อนข้างยาวเพราะว่าเป็นการสวดทั้งพระคาถาทั้งหมดเนี่ยความยาวประมาณ7นาทีเศษค่ะวันนี้วันแรกไม่ได้ตัดทอนนะคะให้ฟังกันเต็มๆเพื่อความเป็นมงคลด้วยนะคะชัยมงคลคาถาเลือกพระคาถานี้มาเปิดเข้ารายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะว่าเรื่องเล่าลำดับต่อไปซึ่งจะเริ่มวันนี้เป็นตอนแรกเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของเรานะคะอย่างที่ได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วค่ะวันนี้จะเป็นตอนแรกจากผลงานการประพันธ์นะคะของท่านติชนัทหันซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเวียดนามซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของผู้ที่สนใจศึกษาพุทธศาสนาและผู้ที่สนใจในการพัฒนาตัวเองด้านในในการปฏิบัติธรรมคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่นี่คือหนังสือที่จะนำเสนอให้ได้ฟังในลำดับต่อไปนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ท่านติชนัทหันเขียนคุณรสนาโตสิตระกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริร่วมกันแปลค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะอาจารย์สุลักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์นะคะท่านได้เขียนคำนำเอาไว้แล้วก็ได้อธิบายวรรณกรรมพุทธประวัตินะคะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพูดถึงพุทธประวัติจริงๆพุทธประวัติที่ออกมาจากพระโอษฐ์ซึ่งได้รับการบันทึกเอาไว้จะไม่มีอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์สุลักษ์บอกว่าพระพุทธศาสนามุ่งแสดงธรรมะเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นประการสำคัญพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดานั้นทรงเป็นแบบอย่างต้นต่อให้วินยูชนเห็นได้ว่าสามัญมนุษย์นั้นถ้าสามารถเอาชนะความโลภโกรธหลงอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมก็อาจแปรสภาพจากความเป็นผู้ที่ยึดติดอยู่กับความเห็นแก่ตัวเป็นผู้ปราศจากความเห็นแก่ตัวจนหมดความติดยึดในตัวตนนับได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงในขณะที่ดำรงพระชนอยู่พระพุทธองค์ย่อมทรงมุ่งแสดงธรรมเป็นประการสำคัญพระพุทธพจน์แทบทั้งหมดก็มุ่งแสดงหลักปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพื่อให้เข้าถึงการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นะคะแม้ว่าบางครั้งจะตรัสเล่าถึงพุทธประวัติก็ทรงยกมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการแสดงธรรม
พราะว่าพุทธศาสนาไม่เน้นให้ยึดเอาพระศาสดาเป็นแกนกลางแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติด้วยตัวเองอาจารย์สุรักษ์ก็เลยบอกว่าทั้งหมดนี้ยืนยันว่าในบรรดาคำสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ไม่มีเรื่องที่เป็นพระพุทธประวัติอย่างต่อเนื่องแม้จะทรงเอ่ยถึงพระพุทธประวัติก็ทรงเอ่ยไว้ในฐานะอุทาหรณ์แห่งธรรมะปริยายเท่านั้นถ้าพุทธบริษัทไปติดยึดในพุทธประวัติทำให้ติดยึดในตัวบุคคลได้จะเป็นโทษยิ่งกว่าเป็นคุณแม้พุทธประวัติจะประกอบไปด้วยอภินิหารซึ่งเป็นไปได้ตามกฎของธรรมชาติแต่ถ้าไปติดยึดในปาฏิหาริย์นั้นๆก็จะทำให้จิตใจไขว้เขวไปในทางไสยเวทวิทยาได้ง่ายด้วยเหตุดังกล่าวนะคะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาชั้นต้นเช่นพระไตรปิฎกจึงไม่มีพุทธประวัติเป็นเรื่องเล่าต่างหากออกไปเหมือนกับประวัติบุคคลสำคัญแม้คัมภีร์รองลงมาอย่างเช่นอัตถกถาฎีกาก็มุ่งอธิบายขยายความของพระธรรมวินัยยิ่งกว่ามุ่งอธิบายพระพุทธประวัติทีนี้ต่อมาภายหลังหลายร้อยปีบรรดากวีในแวดวงของพุทธบริษัทก็เห็นความสำคัญว่าควรจะรจนาหรือว่าแต่งพระพุทธประวัตินะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เอาไว้ศึกษาโดยการใช้ภาษาคนอธิบายภาษาธรรมก็เลยเกิดพุทธประวัติขึ้นจากทางฝ่ายมหายานนะคะซึ่งมุ่งความอาจารย์สุรักษ์ใช้คำว่าโอราริกนะคะแห่งพระพุทธคุณยิ่งกว่าทางฝ่ายเถรวาทของเราที่มุ่งทางธรรมาธิสถานยิ่งกว่าบุคลาธิสถานก็คือทางฝ่ายเถรวาทเนี่ยจะมุ่งในเรื่องของธรรมะมากกว่าบุคคลนะคะพุทธประวัติที่สำคัญของฝ่ายมหายานมี2สำนวนแต่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่นะคะมีแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วมากแต่ว่ายังไม่บริบูรณ์เป็นภาษาไทยเล่มแรกคือพุทธจริตซึ่งพระภิกษุอัศวโคตรผู้เป็นมหากวีแล้วก็ปรัชญาเมธีคนสำคัญได้ประพันธ์ขึ้นเล่มนี้อาจารย์กรุณาแล้วก็อาจารย์เรืองอุไรกุศลาสัยได้แปลเป็นไทยไว้บ้างแล้วแต่ว่ายังไม่จบบริบูรณ์เนื้อเรื่องดำเนินแต่พระประสูติการแห่งเจ้าชายสิทธัตถะไปจนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะแล้วก็ใช้พรรณนาวโวหารตามแบบกวีโบราณของชมพูทวีปที่จะใช้ภาษาอันอลังการภาษางดงามอลังการเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ให้เกิดศรัทธาอย่างภักดีตามแบบของสินธูธรรมยิ่งกว่าศรัทธาปสาทะตามพุทธประเพณีอันนี้คือภาษาของอาจารย์สุรักษ์นะคะและท่านก็บอกว่าพุทธจริตเนี่ยมีอิทธิพลกับพุทธบริษัทมากแม้ว่าท่านอัศวโคตรจะรจนาเอาไว้28บับจะเหลือเพียง17บับก็ตามอันนั้นคือพุทธจริตนะคะอีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นพุทธประวัติที่ทางฝ่ายมหายานได้ประพันธ์เอาไว้ก็คือลลิตวิสตรซึ่งเชื่อว่าเดิมเนี่ยเป็นของนิกายฝ่ายสันวาสติวาสนะคะแปลตามชื่อได้ความว่าลลิตคือการเล่นในเรื่องที่เกี่ยวกับพระมหาสัตว์ซึ่งอยู่เหนือธรรมชาติอันปกติคือมาจากสองคำลลิตแล้วก็วิสตระนะคะวิสตระคือการเล่าเรื่องแล้วก็เล่าคล้ายข้อความตามอย่างพระสูตรนิกายเถรวาทแล้วก็คลี่คลายขยายตัวด้วยการพรรณนาในเรื่องความมหัศจรรย์ต่างๆที่ยากจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ธรรมดาทั้งหมดนี้ดำเนินเป็นร้อยแก้วนะคะคือแต่งเป็นร้อยแก้วซึ่งอาจารย์สุรักษ์ก็บอกว่าแสดงว่าแต่งเติมภายหลังเพราะเนื้อหาคาถาที่เป็นร้อยกรองนั้นยังคล้ายกับข้อความตามพระไตรปิฎกก็เลยเชื่อกันว่าเดิมทีเดียวคงตัดตอนข้อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตของนิกายสันวาสติวาส
แล้วก็มาขยายความให้พิสดารขึ้นตามแบบของฝ่ายมหายานแต่ยังไม่ปรากฏนะคะว่ามีใครแปลละลิตวิสตระเป็นภาษาไทยอาจารย์สุลักษ์บอกว่าเล่มนี้เข้าใจว่ามีเชื้อสายสืบตกทอดมาจนปฐมสมโพธิกถาที่กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชินรสทรงรจนาเป็นภาษาไทยอย่างไพเราะจับใจใครอ่านอย่างเข้าใจภาษาคนกับภาษาธรรมโดยตีประเด็นให้แตกก็จะได้รับความงามความไพเราะอันเป็นสื่อที่นำไปสู่ความจริงอย่างยิ่งได้ด้วยลลิตวิสตระเกิดจากนิกายสันวาสติวาสสู่มหายานชั้นใดปฐมสมโพธิกถาก็เป็นการเชื่อมเถรวาทกับมหายานปานกันคือพรรณนาพุทธประวัติอย่างอลังการว่าพระพุทธองค์ทรงฤทธาศักดานุภาพเหนือสามัญมนุษย์ซึ่งน้อมนำใจไปได้ในทางที่มีศรัทธาเป็นตัวนำแต่ถ้าคนซึ่งเชื่อตามความคิดอันแยกเป็นส่วนๆอย่างฝรั่งย่อมยากที่จะคล้อยตามการพรรณนาพุทธประวัติในแนวนี้ได้ในส่วนของพุทธบริษัทไทยเนี่ยอาจารย์สุรักษ์บอกว่าภายหลังก็กลับไปนับถือหนังสือที่ฝรั่งแต่งยิ่งกว่าถึงแม้ว่าคนแต่งพุทธประวัติที่เป็นฝรั่งเนี่ยจะไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามเช่นเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนนะคะแต่ง The Light of Asia เป็นร้อยกรองภาษาอังกฤษแล้วก็ได้รับพระราชทานตราช้างเผือกจากรัชกาลที่5เล่มนี้มีแปลเป็นภาษาต่างๆมากนะคะภาษาไทยก็มีหลายสำนวนแต่ว่าคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและเทศแทบไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้กันแล้วทั้งๆที่เคยมีชื่อเสียงมากเมื่อ100ปีก่อนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงเกรงว่าพุทธบริษัทไทยจะน้อยหน้าฝรั่งจึงทรงพระนิพนธ์พุทธประวัติอย่างฝรั่งอย่างที่ไม่มีอภินิหารใดๆเลยทั้งนี้เป็นวิธีการของคณะธรรมยุทธ์มาแต่ก่อนพระองค์ท่านแล้วดังสมเด็จพระสังฆราชสาก็ทรงพระนิพนธ์ปฐมสมโพธิกถาไปในทำนองของพุทธประวัติแบบสามัญมนุษย์อาจารย์สุรักษ์บอกว่าทางข้างฝรั่งนั้นต่อมา E.H. Brewster ก็เรียบเรียงพุทธประวัติโดยเลือกสรรล้วนจากพระไตรปิฎกนะคะใช้ชื่อว่า The Life of Gotama the Buddha Compiled Exclusively from the Pali Canon ตีพิมพ์แต่ปีพุทธศักราช2468โดยศาสตราจารย์ริสเดวิสค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมบาลีปกรณ์แห่งอังกฤษซึ่งเป็นผู้เขียนคำนำให้แล้วก็ต่อมาพระยานโมลีภิกษุอังกฤษนะคะได้เลือกคัดพระพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ออกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นเลิศเลยทีเดียวอาจารย์สุลักษ์ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสคงจะได้อิทธิพลจากกระแสนี้จึงมีพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ขึ้นในภาคภาษาไทยโดยการที่ท่านอาจารย์รวบรวมและแปลมาเองจากภาษาบาลีจากพระบาลีนะคะสำหรับท่านนัทฮันนั้นเริ่มจากการนำพุทธศาสนิกชนถือบุญจาริกไปสู่ชมพูทวีปยังมหาสังเวชนียสถานและสถานที่อื่นๆอันเนื่องด้วยพุทธประวัติแล้วก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมในที่นั้นๆท่านนัทฮันนั้นท่านได้เรียบเรียงพุทธประวัติเป็นภาษายวนก่อนแล้วก็มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะในชื่อว่า Opus White Cows Walking in the Footsteps of the Buddha นะคะ Opus P-A-T-H White Cows นะคะก็คือเส้นทางเก่าแก่แล้วก็เมฆสีขาว Walking in the Footsteps of the Buddhaก็นี่แหละค่ะคือฉบับที่ชื่อว่าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ซึ่งอาจารย์สุลักษ์ก็บอกว่าท่านนัทฮันเนี่ยนำ
ธรรมาธิสถานกับบุคลาธิสถานมาใช้อย่างสมสมัยใช้ภาษาคนอธิบายภาษาธรรมชนิดที่คนสมัยใหม่รับได้ตามนัยยะแห่งปฐมสมโพธิกถาลลิตวิสตระและพุทธจริตซึ่งผู้คนร่วมสมัยกับท่านผู้รจนารับได้และใช้อ่านประกอบสาธยายประกอบเป็นเครื่องมือในการเจริญพุทธานุสติอาจารย์สุรักษ์บอกว่าเพื่อนฝรั่งของอาจารย์หลายคนที่ไม่เคยสนใจพุทธศาสนามาก่อนพออ่านพุทธประวัติจากฉบับของท่านนัทธันเนี่ยก็เลื่อมใสใครประพฤติปฏิบัติตนในการเจริญสติก็นับว่างานเขียนชิ้นนี้ของท่านนัทธันมีอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่อาศัยพระพุทธประวัติมาเป็นแกนในการเอื้ออาทรต่อสรรพสัตว์ผู้แปลฉบับนี้นะคะคือคุณรสนาโตศิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริอาจารย์สุรักษ์ก็บอกว่าการที่สันติสุขโสพลสิริและรสนาโตศิตรกูลมีศรัทธาร่วมกันแปลงานนิพนธ์ชิ้นนี้ของท่านอาจารย์นัทธันนับว่าน่าอนุโมทนาดูเขาตั้งใจในการถ่ายทอดภาษาอย่างจริงจังและอย่างละเมียดเชื่อว่าผู้อ่านจักได้รับรสในทางความงามของภาษาไม่แพ้ฉบับภาษาอังกฤษของโมบี้และทราบว่าฉบับภาษายวนนั้นถึงจะถูกห้ามนำเข้าเวียดนามอย่างเป็นทางการก็แพร่หลายไปในหมู่พุทธบริษัทอย่างกว้างขวางและได้รับการอ่านกันอย่างดูดดื่มด้วยศรัทธาภาษาทะในพระพุทธคุณตามๆกันยิ่งที่ในประเทศนั้นชาวพุทธที่ต้องการเป็นตัวของตัวเองยังถูกเบียดเบียนบีทาบ้างถึงสาหัสการได้รับพระพุทธคุณผ่านทางพระธรรมคุณและพระสังฆคุณยอมช่วยเกื้อหนุนพุทธบริษัทนั้นๆให้อาถานเผชิญกับความทุกข์อย่างรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเกิดความรักไม่เกลียดผู้กดขี่บีทาหากหาทางเอาชนะทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ทั้งทางส่วนตัวและทางโครงสร้างของสังคมด้วยนี่คือใจความนะคะในคำนำค่ะของอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสศิวรักษ์นะคะที่ท่านได้เขียนเอาไว้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2539ดิฉันก็พยายามเก็บใจความหลักๆนะคะที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจความสำคัญเข้าใจความเป็นมาของการรจนาหรือการประพันธ์พุทธประวัตินะคะในพุทธศาสนาของเราก็เรียกได้ว่าหนังสือเรื่องนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Opus White Clouds Walking in the Footsteps of the Buddha ของท่านติชนัทธันก็เป็นหนังสือเล่าเรื่องพุทธประวัติด้วยภาษาด้วยวิธีการแบบร่วมสมัยแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้เราได้เข้าใจในพระพุทธเจ้าแล้วก็อาจจะช่วยปลุกเร้าความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินรอยตามย่างก้าวของพระพุทธองค์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะช่วงหน้าเราจะเริ่มเดินทางไปตามเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นทางก้าวเก่าแก่ที่พระพุทธองค์ท่านเคยเสด็จไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนแรกของเรื่องเล่าเรื่องใหม่ของห้องสมุดหลังไมค์นะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่ม1ค่ะผลงานการประพันธ์ของท่านติชนัทหันแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิรินะคะวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ซึ่งคนร่วมสมัยคนรุ่นใหม่
สามารถที่จะยอมรับได้ง่ายเนื่องจากว่าเป็นการประพันธ์แบบที่ทำให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์นะคะไม่ได้มุ่งเน้นที่จะให้พระองค์เนี่ยมีฤทธานุภาพมีความยิ่งใหญ่ในฐานะพระศาสดาแต่เพียงมิติเดียวแต่ให้เห็นมิติการต่อสู้ของพระองค์การที่พระองค์ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ก้าวเดินสู่หนทางที่พระองค์ได้ทรงค้นพบก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่น่าจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเจริญรอยตามพระพุทธองค์นะคะเหมือนอย่างชื่อของหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่หรือที่ชื่อในภาษาอังกฤษว่า O Path White Clouds Walking in the Footstepsof the Buddha เอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มเดินกันเลยกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่โดยท่านติชนัทธันคุณรสนาโตสิตรกูลคุณสันติสุขโสพลสิริแปลเป็นภาษาไทยค่ะภายใต้ร่มเงาไผ่เขียวขจีพระภิกษุหนุ่มสวัสติกำลังนั่งสมาธิเจริญอานาปานสติท่านได้บำเพ็ญภาวนาอยู่เช่นนี้เป็นเวลากว่าชั่วโมงแล้วในบริเวณเวลุวนารามในขณะเดียวกันพระภิกษุอีกนับร้อยรูปก็กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ภายใต้ร่มไผ่หรือไม่ก็ภายในกุฏิมุงแฝกพระบรมศาสดาโคตมะเสด็จประทับอยู่ในเวรุวนารามแวดล้อมด้วยพระสาวกร่วม400รูปประชาชนต่างถวายพระสมัญญานามแด่พระบรมศาสดาด้วยความรักบูชาว่าพระพุทธเจ้าอารามสถานแห่งนี้แม้จะเนืองแน่นด้วยผู้คนแต่ก็เปี่ยมด้วยความสงบวิเวกบริเวณร้อยไร่ของวนารามล้วนแล้วไปด้วยไผ่งามนานาพันธุ์ที่นำมาจากทั่วแคว้นมคธเมื่อ7ปีก่อนพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายเวรุวนารามแด่พระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์วัดนี้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นราชธานีแห่งแคว้นมคธห่างกันชั่วระยะเดินเท้า30นาทีพระสวัสติท่านมีอายุได้21ปีเพิ่งได้รับการอุปสมบทเมื่อ3วันมานี้เองพระอุปัชฌาย์ของท่านคือพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้านะคะอัครสาวกเบื้องขวาพระสวัสติมีความปิติปราโมทย์มากที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในหมู่สงฆ์ของพระพุทธองค์ภิกษุหลายรูปมาจากชาติกำเนิดอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็นพระนันทมหาเถระพระพุทธอนุชาพระเทวทัตพระอนุรุตและพระอานนท์พระสวัสติยังไม่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับพระผู้มีชาติตระกูลสูงศักดิ์เหล่านั้นแต่ท่านก็สามารถสังเกตเห็นพระเถระเหล่านั้นจากระยะไกลพระสวัสติรำพึงว่าคงต้องใช้เวลานานกว่าเราจะสามารถผูกมิตรกับท่านผู้มีชาติกำเนิดสูงศักดิ์เช่นนั้นพระสวัสติเป็นจันทานค่ะซึ่งทว่าตามระบบการแบ่งชนชั้นวรรณะของอินเดียในยุคนั้นก็ถือได้ว่าท
ท่านมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยพระจันทานเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าวรรณะต่ำสุดและยากจนที่สุดกว่า10ปีมาแล้วท่านเป็นเด็กเลี้ยงควายแต่เมื่อ2สัปดาห์มานี้ท่านได้มาใช้ชีวิตและปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกับหมู่สงฆ์ที่มาจากทุกชั้นวรรณะเพื่อนสหธรรมิกก็ล้วนมีกรุณาอย่างยิ่งต่อท่านยิ้มให้กับท่านอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้เกียรติท่านอย่างลึกซึ้งถ้าตามความเชื่อและตามวิถีปฏิบัติในสังคมอินเดียผู้ที่อยู่ในวรรณะจันทานจะไม่ได้รับการสมาคมจากผู้คนในวรรณะอื่นๆเขาจะรังเกียจเหยียดหยามมากๆเลยทีเดียวอย่าว่าแต่จะยอมให้เข้าร่วมในชุมชนด้วยเลยนะคะเงายังไม่เหยียบเลยถ้าคุณผู้ฟังเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวรรณะของอินเดียแต่พุทธศาสนาไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้คนในวรรณะจันทานบวชเป็นพระภิกษุหรือเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนากันมากในระยะหลังพระสวัสติย้อนรำลึกถึงเวลาที่เพิ่งผ่านมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนครั้งที่พระบรมศาสดาเสด็จมายังอุรุเวลานิคมเล็กๆใกล้เมืองขยาเพื่อเชิญชวนให้ท่านมาเป็นพระภิกษุเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบ้านตอนนั้นพระสวัสติก็คือสวัสติเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งท่านออกไปเลี้ยงควายข้างนอกกับน้องชายที่ชื่อว่ารูปักส่วนน้องสาว2คนคือพาลาอายุ16แล้วก็พี่มาอายุ12อยู่ที่บ้านพาลาจำพระพุทธเจ้าได้ทันทีเธอทำท่าจะวิ่งออกไปหาสวัสติแต่พระพุทธเจ้าตรัสกับเธอว่าไม่จำเป็นต้องออกไปตามเพราะว่าพระองค์และเหล่าสาวกพร้อมทั้งพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าจะพากันไปหาสวัสติที่แม่น้ำเองจนบ่ายคล้อยพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกได้มาพบสวัสติแล้วก็รูปักน้องชายกำลังอาบน้ำให้ควายก้าวตัวในแม่น้ำเนรัญชราทันทีที่เห็นพระบรมศาสดาเด็กหนุ่มทั้งสองก็รีบไต่ขึ้นมาบนฝั่งแม่น้ำแล้วก็ถวายสักการะแด่พระพุทธองค์ด้วยการพนมมือขึ้นเป็นรูปดอกบัวเธอเติบโตขึ้นมากพระบรมศาสดาตรัสทักทายทรงยิ้มอย่างอบอุ่นแก่สวัสติแล้วก็น้องชายของเขาเมื่อไลเห็นพระพักอันสงบรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอบอุ่นดวงพระเนตรอันแจ่มใสอย่างรู้จิตใจสวัสติก็น้ำตาคลอเอิดท้นออกมาด้วยความตื้นตันพระพุทธเจ้าทรงจีวรสีเหลืองดอกหญ้าฝรั่นซึ่งทำมาจากเศษผ้าที่นำมาปะเย็บเข้าด้วยกันเป็นรูปผืนนาพระองค์ยังทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนตอนที่สวัสติได้พบกับพระองค์เป็นครั้งแรกครั้งนั้นพระพุทธเจ้าและเด็กเลี้ยงควายเคยนั่งอยู่ด้วยกันใต้ร่มเงาแห่งโพพฤกษ์ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเพียงชั่วระยะเดิน10นาทีก็คือสวัสติได้เคยพบเคยเฝ้าพระพุทธองค์มาแล้วก่อนหน้านั้นนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้พบกับพระพุทธองค์สวัสติสังเกตเห็นพระภิกษุจำนวน20รูปอยู่เบื้องหลังพระบรมศาสดาพระภิกษุเหล่านั้นก็เดินเท้าเปล่าแล้วก็ครองจีวรที่เย็บด้วยเศษผ้าสีเดียวกันกับจีวรของพระพุทธเจ้าเมื่อเพ่งพิจยิ่งขึ้นสวัสติเห็นว่าจีวรของพระบรมศาสดา
ยาวกว่าจีวรของเหล่าสาวกหนึ่งฝ่ามือที่ยืนถัดจากพระพุทธเจ้าคือสามเณรรูปหนึ่งรุ่นเดียวกับสวัสติท่านมองตรงมายังสวัสติพรางยิ้มให้พระบรมศาสดาวางพระหัตถ์ลงบนศีรษะของสวัสติแล้วรูปักอย่างอ่อนโยนแล้วตรัสว่าทรงพระประสงค์จะแวะเยี่ยมพวกเขาระหว่างทางที่ทรงนิวัตสู่กรุงราชคฤห์แล้วก็ทรงยินดีที่จะประทับรอจนกว่าสวัสติและรูปักจะเสร็จจากการอาบน้ำควายจากนั้นจะได้เดินกลับไปยังกระท่อมของสวัสติพร้อมๆกันระหว่างที่เดินทางกลับพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้สวัสติและรูปักรู้จักกับท่านราหุลสามเณรหนุ่มผู้ทักทายสวัสติด้วยรอยยิ้มอันงามท่านราหุลอ่อนกว่าสวัสติ3ปีแต่ว่ามีส่วนสูงเท่ากันท่านราหุลเป็นสามเณรแต่สวมจีวรเช่นเดียวกับพระภิกษุท่านราหุลมอบบาตรให้รูปักช่วยถือท่านเดินอยู่ระหว่างกลางพรางโอบไหล่สหายใหม่ทั้งสองอย่างถนอมรักท่านได้ยินเรื่องราวของสวัสติและครอบครัวของเขาจากพระราชบิดามามากจนรู้สึกว่าท่านรู้จักคุ้นเคยกับพวกเขามาก่อนแล้วสองพี่น้องเอิบอาบอยู่ในไออุ่นแห่งความรักของท่านราหุลเมื่อมาถึงกระท่อมของสวัสติพระบรมศาสดาก็ทรงเชื้อเชิญสวัสติให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะสงฆ์และก็ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระองค์ตอนที่สวัสติได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกเมื่อ10ปีก่อนโน้นเขาเคยแสดงความปรารถนาที่จะศึกษาในสำนักของพระองค์ตอนนั้นพระบรมศาสดาตกลงนะคะที่จะรับสวัสติไว้เป็นพระสาวกบัดนี้สวัสติมีอายุได้21ปีแล้วพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับมาพระองค์มิทรงลืมสัญญาที่ให้ไว้รูปักนำฝูงควายกลับไปคืนเจ้าของพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนตั่งน้อยนอกกระท่อมของสวัสติส่วนบรรดาพระภิกษุสาวกก็พากันยืนอยู่เบื้องหลังพระองค์กระท่อมของสวัสติหลังคามุงด้วยแฝกฝากระท่อมทำด้วยดินเป็นกระท่อมเล็กๆเนื้อที่ไม่ได้กว้างขวางพอที่จะต้อนรับทุกคนได้พาลาผู้เป็นน้องสาวบอกแก่สวัสติว่าพี่ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะนะรูปักแข็งแรงกว่าพี่เสียอีกเมื่อเทียบกับตอนที่พี่เริ่มเลี้ยงควายและฉันเองก็สามารถดูแลบ้านได้แล้วพี่เลี้ยงพวกเรา10ปีแล้วตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองพี่มาน้องสาวคนเล็กแงหน้ามองพี่สาวใหญ่โดยไม่ปริปากอะไรสวัสติมองดูพี่มาน้องสาวคนเล็กที่แสนน่ารักตอนที่สวัสติพบกับพระพุทธเจ้านั้นพาลาเพิ่งอายุได้6ขวบรูปัก3ขวบส่วนพี่มายังนอนแบบเบาะอยู่พาลาทำหน้าที่หุงหาอาหารส่วนรูปักยังเล่นดินเล่นทราย6เดือนหลังจากที่พ่อตายแม่ของพวกเขาก็ตายจากไปอีกเพราะว่าตกเลือดหลังคลอดนั้นเท่ากับว่าสวัสติกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวขณะที่มีอายุได้แค่11ขวบเขามีอาชีพเลี้ยงควายและด้วยเหตุที่สวัสติเป็นคนงานที่ดีเขาจึงหารายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัวทั้งยังสามารถนำนมกระบือหรือนมควายกลับมาให้น้องสาวคนเล็กที่ชื่อว่าพี่มาที่บ้านได้อีกคือต้องเลี้ยงเด็กทารกซึ่งก็คือน้องสาวนะคะสวัสติยิ้มเพราะรู้ดีว่าการที่พี่ชายหันมามองก็เหมือนกับกำลังถามความรู้สึกของเธอว่าคิดอย่างไรแม่หนูลังเลชั่วขนาดหนึ่งแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าพี่จ๋าพี่ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะจ้ะแล้วเธ
เธอก็เบือนหน้าไปทางอื่นเพื่อซ่อนน้ำตาพี่มาเคยได้ยินพี่ชายพูดถึงความปรารถนาที่จะไปศึกษากับพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเธอยินดีให้พี่ชายไปจริงๆแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงเธอก็ไม่อาจที่จะซ่อนความโศกเศร้าไว้ได้ขณะนั้นรูปักกลับมาถึงบ้านได้ยินคำพูดของพี่มาพอดีเขาเข้าใจดีว่าเวลาได้มาถึงแล้วเขาจ้องมองสวัสติแล้วบอกว่าใช่แล้วครับพี่โปรดไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเถอะครอบครัวตกอยู่ในความเงียบรูปักมองพระบรมศาสดาก่อนจะกราบทูลว่าข้าแต่พระพุทธเจ้ากระผมหวังว่าพระองค์จะทรงอนุญาตให้พี่ชายของกระผมศึกษาอยู่กับพระองค์กระผมโตพอที่จะดูแลครอบครัวของเราได้แล้วแล้วรูปักก็หันไปยังสวัสติสะกดกลั้นน้ำตาไว้พร้อมกับพูดว่าแต่พี่ครับโปรดทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยว่าพี่สามารถกลับมาเยี่ยมพวกเราเป็นครั้งคราวได้หรือเปล่าพระบรมศาสดาทรงยืนขึ้นตรัสแก่พี่มาซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องว่าเด็กน้อยกินข้าวกันก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าตถาคตจะกลับมารับสวัสติแล้วเราจะเดินทางไปกรุงราชคฤห์ด้วยกันคืนนี้เหล่าภิกษุและตถาคตจะไปพำนักอยู่บริเวณใต้ต้นโพเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงประตูรั้วกระท่อมทรงหันพระพักมาทางสวัสติและตรัสว่าพรุ่งนี้เช้าเธอไม่ต้องนำอะไรติดตัวไปเพียงเสื้อผ้าชุดที่ใส่อยู่นี่ก็เพียงพอแล้วและคืนนั้นสี่พี่น้องก็อยู่ด้วยกันจนดึกดื่นเรื่องราวของพระบรมศาสดาคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่จากบทประพันธ์ของท่านติชนัทหันแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริในตอนหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง